ครื่องแต่งหน้าเอาจากเย็บผ้าทำเครื่องแต่งหน้าสุดยอดไอเดียเลยเรามารีวิวจักรเย็บผ้านะครับตัวจักรนี้ซื้อมาจากไหนครับแม่มาจาก Shopee เป็นจักรเย็บผ้าไฟฟ้าขนาดเล็กขนาดพกพาซื้อมาราคาเท่าไหร่ครับประมาณ300กว่าบาท300กว่าบาทนะฮะปลากรอบได้นะปลากรอบได้ปลากรอบเหรอปลากรอบกรอบมากไหมกรอบมากเหรอป้ากิน2ตัวได้ไหมปลากรอบเนี่ยได้นะโอเคได้กินเลยมามกัดเลยกัดได้เหรอเฮ้ยแกออกมาแล้วเฮ้ยดูสิหน้าตาเป็นแบบไหนนี่มีบับเบิ้ลหอมมาให้ด้วยนะบับเบิ้ลคืออะไรบับเบิ้ลก็คือไอ้นี่ไงฟอยล์เนี่ยที่ดีต้าที่แม่จ๋าจัดอยู่เนี่ยกำลังตัดเนี่ยเวลาเราบีบมันก็จะดังแปะ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 เนี่ยอย่าเอาไปทำอะไรอ่ะอย่าเอาไปแปะ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 เด็กๆก็ชอบเล่นกันมากเลยนะบับเบิ้ลเนี่ยแปะแปะนี่ไงมินิฮับเบิ้ลแมชชีนซีวิ่งแมชชีนนี่เป็นตัวจักรเนาะ300กว่าบาทเองไม่แพงเลยที่ Shopee ก็มีขายนะนี่แกะออกมาแล้วในนี้มีอะไรบ้างมีปั๊กมีตัวจักรใช่ไหมมีตัวจักรเองก็จะมีผ้ามาให้เป็นตัวอย่างด้วยเนาะอย่าเพิ่งไปหมุนเดี๋ยวรอแล้วก็มีอันนี้อีกครับมีคู่มือแล้วก็มีกระสวยในกระสวยเองเนี่ยก็จะมีเข็มของจักรมาให้ด้วยโอเคตอนนี้เราก็มาจะลองมารีวิวดูนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวลิต้าค่อยๆเหยียบนะเอามือลองจับตรงนี้ดูจับตรงนี้จับนี้แบมือนี้แบมือนี้โอเคแล้วค่อยๆเหยียบจะมีแป้นเหยียบอยู่นะครับเด็กๆเหยียบยังเหยียบแป้นนึงนะเหยียบมือลองจับผ้าจะค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะ1 2 3เหยียบเหยียบปุ๊บฝีเย็บจะเลื่อนไปเรื่อยๆเหยียบเหยียบค้างไว้เหยียบค้างไว้ดูต้องเหยียบสิกลัวเหรอกลัวจะกลัวเสียงดังเหรอแม่จ๋าลองเหยียบดูว่าจากนี้ใช้ได้ไหมครับใช้ได้นะคะสำหรับผู้เริ่มต้นผู้เริ่มต้นแบบเราผู้เริ่มต้นแบบเราสำหรับลองดูก่อนว่าถ้าเกิดเด็กๆลองแล้วเขาอาจจะได้ผลงานชิ้นแรกของเขาที่ทำจากผ้าก็ได้นะไม่แต่ถ้าลิต้าอยากเอาถ้าลิต้าอยากทำกระป๋าก็ทำได้ใช่ค่ะหรือลิต้าอยากจะเย็บผ้าเล็กๆแล้วใส่ชุดก็ได้งั้นเดี๋ยวเราลองมาทำกันดีไหมคะแล้วทำแบบเครื่องแต่งหน้าทำแบบอะไรนะเครื่องแต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าเอาจากเย็บผ้าทำเครื่องแต่งหน้าสุดยอดไอเดียเลยแล้วทำก็ทำผ้าม่านได้โอ้ยเย็บผ้าม่านเลยเหรอมันใหญ่มากเลยนะผ้าม่านเนี่ยโอเคก็ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะฮะนี่ตาแบบนี้ทางฝั่งนี้เป็นแบบนี้ทำคนเดียวได้เวลาไม่จับไม่ถึงอันนี้ผ้าเขาก็ไปหาเศษผ้ามาได้นะครับอันนี้ก็คืออันนี้คือกำลังเอาเข็มลงนะฮะเราใช้แมนนวลเข็มลงแล้วกด power on นะฮะก็จะวิ่งตามนี้เลยวิ่งตามผ้าเลยวิ่งตามผ้าเลยเดี๋ยวเพิ่งกดนะพวกก็สวยได้แล้วเขาก็แถมมาให้เลยนะครับนี่กีตาร์ลองดูกดตรงนั้นอ่ะเ
แต่ข้อสำคัญก็คือว่าตอนที่เราเหยียบนะเราเองเราต้องเอาตีนจักเนี่ยลงด้วยเนาะถ้าเกิดว่าตีนจักคือตรงนี้เนี่ยคือตีนจักไม่งั้นเดี๋ยวเด็กๆจะเผลอเอานิ้วใส่เข้าไปมันอันตรายมากเลยนี่จะกลัวมากฮะกลัวกลัวอะไรอ่ะกลัวเจียนแล้วก็กลัวแล้วก็เลือดเลือดออกเลือดออกเหรอใช้ได้ไหมคะอันนี้ใช้ได้ค่ะใช้ได้เนาะก็ลองหัดใช้กันดูเนาะว่ามันจะตัดเป็นชุดอะไรได้บ้างหรือว่าทำอะไรได้บ้างแค่นั้นมันไม่ใช่ของจักครับโอเคสำหรับวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจก็ไปช็อปได้ตาม Shopee หรือว่า Lazada เนาะประมาณสัก300กว่าบาทไปถึง400วันนี้ก็บ๊ายบายแล้วเดี๋ยววันหลังเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายนะบ๊ายบายไอ้ป่าด้วยดิต้าจุ๊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 อะไร